ดูตารางคะแนนกันหน่อยครับก็เลเวอร์คูเซ่นครับผมจบในอันดับที่4ครับแข่งไป34นัดชนะ23เสมอ5แพ้6มี74คะแนนผลงานของทีมในความคิดผมคือโอเคเลยนะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมแต่ผลงานของเพื่อนร่วมทีมผมเหนื่อยมากผมคงไม่อยู่ต่อครับผมสถิติส่วนตัวของเราในฤดูกาลนี้นะครับเอลนินโญนะครับพาทีมจบอันดับที่4นะครับของบุนเดสลีกาเยอรมันเรตติ้งโดยรวมของทั้งฤดูกาลนะครับอยู่ที่ 8.2 นะครับผมจากเป้าหมายคือ 9.0 ฟุตบอลถ้วยในบุนเดสนะครับผมเราพาทีมได้ถึงรอบ3ทีมสุดท้ายครับผมและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมเราพาทีมเข้าได้ถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับรางวัลส่วนตัวครับผมได้แมนออฟเดอะแมตช์ทั้งหมด13นัดนะครับผมติดทีมออฟเดอะวีคอีก5ครั้งครับผมแล้วก็เป็นเพลเยอร์ออฟเดอะมันธ์1ครั้งครับผมแต่ยังไม่เคยได้เพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับผมและก็เอลนินโญครับลงไปทั้งหมดของฤดูกาลนี้นะครับผม39นัดครับผมพาทีมชนะได้ถึง26นัดครับผมเสมอ6แพ้7ครับยิงไปทั้งหมด29ประตูครับและแอสซิสต์ไปถึง17ประตูโดยที่ไม่เคยโดนใบเหลืองและใบแดงครับข้อเสนอมาแล้วนะครับทีมแรกที่ยื่นข้อเสนอมาครับเป็นบาเยิร์นมิวนิกครับผมให้ค่าเหนื่อยเราอยู่ที่ 140,000 ต่อสัปดาห์ครับซึ่งผมคิดว่าผมไม่เอาแน่นอนครับผมต้องการที่จะย้ายไปลีกใหญ่กว่านี้ครับผมข้อเสนอที่2ครับผมมาจาก FC บาร์เซโลนานะครับให้ค่าเหนื่อยเราอยู่ที่ 220,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับผมซึ่งเป็นทีมที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ผิดกับแอตแลนติโกมาดริดด้วยนะครับผมซึ่งคู่อริของแอตแลนติโกมาดริดก็คือเรอัลมาดริดครับซึ่งเราจะไม่ย้ายไปทีมนั้นแน่นอนครับผมก็บาร์เซโลนาถือว่าเป็นเป้าหมายที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทุกคนนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพลย์เยอร์โหมดพาร์ทที่เท่าไหร่ผมไม่ได้อัดนานหรอกผมลืมก็ตอนนี้ครับผมย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมนั้นก็คือ FC บาร์เซโลนาครับผมครับผมก็คิดถึงทุกคนมากเลยผมหายไป 3-4 วันได้มั้งครับก็ไปรับปริญญาแฟนนะครับผมก็ต้องขอโทษครับที่ห่างหายกันไปสักพักนึงนะครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวเรามาเล่นให้กับบาร์เซโลนาครับผมซึ่งก็จะเป็นเกมเดบิวต์นะครับผมซึ่งผมยังไม่รู้ผมจะได้เดบิวต์ตอนไหนนะครับผมส่วนเรื่องการแต่งตัวนะครับผมก็จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกันว่าผมแต่งตัวยังไงเนาะก็ผมคิดว่าการแต่งตัวแบบเนี้ยคือเป็นแบบที่ผมต้องการแบบที่ผมถูกใจที่สุดนะครับผมก็เห็นหลายคนบอกว่าให้ทำอย่างที่เราชอบงั้นผมจัดให้ครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกับเกมแรกครับผมไม่รู้ว่าจะใช่เกมนี้หรือเปล่านะครับและเกมแรกของฤดูกาลครับผมเอลนินโญครับมีชื่อลงประเดิมสนามด้วยนะครับผมซึ่งบาร์เซโลน่าโอ้โหนักเตะดีๆทั้งนั้นครับผมกองหน้า3ตัวก็จะมีอาเซนซิโอกับเดมเบเล่ด้วยนะครับผมตรงกลางที่เห็นก็จะมีซีเยฟฟรังกี้เดยองแล้วก็มิลินโควิดซาวิชครับผมสนุกสนุกเกมรับยิ่งดีเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมดีกว่าครับว่าเอลนินโญผมจะทำผลงานเป็นยังไงกับการประเดิมสนามนัดแรกกับบาร์เซโลน่าครับผมมาครับผมเกมแรกครับโอ้โหไม่คิดว่าจะได้ประเดิมสนามไวขนาดนี้ครับผมดูนี่ครับผมออสมานเดมเบเล่ไหนมีเอลนินโญไหมเดี๋ยวผมให้ดูการแต่งตัวเอลนินโญครับผมถ้ากล้องจับนะครับผมเนี่ยดูไปก่อนดูเรื่อยๆนักเตะของบาร์เซโลน่าถือว่าน่าสนใจมากครับผมแต่เกมรับผมไม่ค่อยรู้จักครับผมแต่เซ็นเตอร์คู่เป็นอะไรนะสกินเนียครับผมยืนคู่กับลองเล่ถือว่าสุดนะแต่แบ็กซ้ายขวานี่จะเป็นอ่อนๆหน่อยครับผมถ้าไม่รู้จักเลยแบ็กซ้ายอ่ะเป็นดาวรุ่งของเขาครับผมโอเคเหมือนกล้องจะไม่จับว่ะเดี๋ยวรอดูสักแป๊บก่อนแล้วกันนะโอเคมาดูที่ไลน์อัพครับผมกล้องไม่จับอันนี้เป็นไลน์อัพของเรียวโซเซดาครับผมจะดูหน่อยว่าผมรู้จักใครไหมโอ้โหไม่รู้จักเลยดูตรงกลางหน่อยครับผมเหมือนกันครับไม่รู้จักเฮ้ยเรียวโซเซดานี่แทบไม่รู้จักจริงๆนะครับผมไม่รู้จักสักตัวครับอันนี้บอกเลยเดี๋ยวเรารอดูไลน์อัพของบาร์เซโลน่าแล้วกันนี่ครับผมผู้รักษาประตูครับเป็นเทอร์สเตเกนครับผมแล้วก็เกมรับครับผมมีเซเมโดครับผมสกินเนียลองเล่แล้วแบ็กซ้ายไม่รู้จักครับดูกองกลางครับผมลินโควิดซาวิดครับซีเย็กแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับหน้า3ตัวเขาเป็นอาเซนซิโอครับเอลนินโญแล้วก็เดมเบเล่ครับผมก็ผมสวมหมายเลข34นะครับผมอยากได้เบอร์10ของเมสซี่มากเลยมาครับเริ่มเกมดีกว่าอยากให้หน่อยเปลี่ยนไปสวยออกไปที่แบ็กซ้ายครับผมไม่รู้จักครับตัวนี้ไม่รู้จะยืนไงวะโอเคไม่เป็นไรลินโควิดซาวิดแล้วให้แล้วแฟงกี้เดยองเรียบร้อยเลยครับผมหูนาทีที่6ครับผมโอ้โหบาร์เซโลน่าครับผมขึ้นนำเจ้าบ้านอย่างเรียวโซเซดาครับผมโอ้โหไวมากครับโอกาสทักทายจังหวะแรกครับผมดูเอลนินโญผมให้ไว้ผมยาวแล้วนะแล้วก็มัดรวบเอา
ดูครับโอ้โหเต็มข้อครับผมแฟงกี้เดยองฤดูกาลนี้ผมต้องการแชมป์นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแชมป์ลีกสมัยแรกของเอลนิโญครับสวยงามสวยงามนี่ครับผมเฮอร์นันเดสวิ่งดูผมชอบแบบผมสีนี้ดูครับผมยกเข้าไปเฮ้ยเคลียร์ได้เคลียร์สวยโอเคโอเคโอเคเราต้องประเดิมสนามกับทีมใหม่ดีๆหน่อยนี่แหละครับผมเราอยู่ทีมอันดับแบบท็อปทีผมคิดว่านะบาร์เซโลน่าน่าจะเป็นท็อปทีของโลกอ่ะซึ่งผมจะน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนักเตะที่ได้บัลลงดอร์ครับผมหรือ Player of the Year แต่ผมคิดผมนะมึงไปเตะเข้าฟ้าอีกแล้วมิลินโควิดซาวิดขิงอยู่มึงเอ้งโอเคยกอย่างนี้เคลียร์นี่ไงเทอร์สเตเกนโอเคโอเครับหน่อยยกแน่ครับเทอร์สเตเกนอีกทีโอ้ลินพันโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตัวล่างโอ้โหเฮ้ยเปลี่ยนสวยเอาครับผมอาเซนติโอทันไหมทันนะทันโอ้โหปล่อยออกเฉยครับโอเคเฮ้ยชอบแต่ต้องดูไปเรื่อยๆนะเขายังของได้อยู่โอเคอาเซนติโอให้แล้วเบิร์นมาได้ไหมมาครับเอลนิโญของบอลมีเพื่อนไม่ทำทางเลยเหรอให้แล้วขยับครับให้แล้วขยับแล้วแทงอุ้ยได้อยู่จานโอ้โหนี่ครับผมเอ้าปานิดย้ายมานี่จริงด้วยครับผมแล้วเมื่อกี้ตอนไลน์อัพผมไม่เห็นได้ไงวะเหลืองครับดูทรงผมอ่ะเอลดินโยดินี่ถักเปียข้างบนหัวเลยด้วยดูครับดูครับผมนี่ครับกระโดดข้ามแล้วโดนเสียบเลยครับผมปาเนตตัดเกมนะครับหมายเลข34เหมือนกันด้วยครับผมพลิกครับแล้วใส่ด้วยซ้ายครับบอลพุ่งติ่งเซฟครับผมโอ้โหเกือบครับผมเกือบประเดิมลูกแรกให้กับบาร์เซโลนาครับดูแตะเข้ามาครับแล้วยิงไกลโอ้โหบอลพุ่งสายมาด้วยครับลูกเก่งเราด้วยยิงไกลอย่างนี้มาเตะมุมครับเท้าขวาน่าจะเป็นแฟงกี้เดยองใช้ด้วยเมื่อกี้เอาวันนี้โอ้โหยิงเลย 4x แทนที่จะยิงด้วยซ้ายครับและเกมมันยังบั๊กอยู่นะครับผม 4x ไม่ไปยืนมิดฟิลด์ตัวรับอะงงมากเลยแทนที่จะเอามิลลิสโควิดซาวิดไปยืนครับผมผมขยับให้เลยไปสวยมากเอลนิโญตัวในไม่มีพองก่อนง่ายๆครับผมสวยแล้วขยับไปข้างในเซนซิโอโยครับอุ๊ยแล้วโยกถึงแฟงกี้เดยองต้องเช็ดมาซิเย็กโอเคมานี่ใกล้ๆนี่ไม่ได้วะให้แล้วขยับแล้วแทงมาสวยมากโอ้โหโดนแท็กเกิลเต้มึงชื่ออย่างนี้ยิงเหรอเต้มาครับมาดูใน45นาทีหลังครับก็มาดูกันเดบิวต์ของเอลนิโญครับจะมีประตูหรือเปล่าได้มา1แอสซิสต์นะครับผมแต่ยังไม่ได้ประตูลองเล่ครับชอบว่ะมันไม่ชงฉางมันไม่เปิดบอลมั่วดิผมพยายามเนี่ยขยับเป็นสามเหลี่ยมให้เขาก็ได้แล้วสวยมากเดี๋ยวไม่เล่ไม่ได้เอลนิโญโอ้โหไม่เอาบอลยิงเองเลยลูกเหลี่ยมลอยครับโอ้โหไปเจอประตูแรกครับผมเอลนิโญนี่ตีลังกาหน่อยโอ้โหดีบิวได้แล้วครับผม1ประตู1แอสซิสต์ครับสำหรับเกมแรกของเอลนิโญกับบาร์เซโลน่าโอ้ต้องเอาแล้ววะดูครับผมพลิกแล้วหลังเขาพูดครับใส่จริงๆผมให้แฟงกี้ก็ได้นะแต่กลัวจะล้ำหน้าครับผมเลยตัดสินใจยิงครับผมเต็มข้อดูครับผมได้สายเต็มข้อครับผมแล้วบอลมันพุ่งครับผมติดสายก้อยครับผ่านมือประตูเข้าไปมาครับผมทุ่มหน่อยแบ็กซ้ายลองเล่ครับให้ตรงกลางแทงมาสวยมากเอลนิโญได้อยู่แล้วให้ยิงติดครับยังไงขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับผมโดนเคลียร์ไปก่อนผมจะให้เดมเบลเล่เว้ยมันให้ผิดตัวทุกทีดูครับเอลนิโญครับผมมีโอกาสยิง2ครั้งครับผมได้1ประตูครับมาดินี่ครับบาซ่ามันต้องเล่นไงอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้ไอ้เหี้ยอุ้ยเบิร์นสวยว่ะเดเบเล่ถึงครับผมแล้วยังไงโอ้โหมันไล่ผมว่ะดูยกกระบ้าแล้วครับแล้วเป็นเอลนินโอ้มันต้องได้แล้วดูดิโอ้โหพลาดเองมันต้องเป็นประตูที่2แล้วอ่ะยังไงครับตัวนี้โอ้โหมันก็ไปของมันเรื่อยๆเนาะจานเปล่าไปแล้วจานโอ้โหเลยมานาทีนึงโอเคครับผม
สุดยอดครับเอลทินโยครับดีบิวครับผมนัดแรกครับก็ยิงหนึ่งใจหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีครับสมแล้วครับผมที่ได้ลงตัวจริงครับก็ถือว่าโอเคนะเราสั่งสมประสบการณ์มาเยอะมากครับกว่าจะได้ย้ายมาบาร์ซ่านะครับผมก็มีไปอารมณ์เสียกับเลเวอร์คูเซ่นมานะครับผมไปฟอร์มดีกับแอตแลนติโกมาดริดแล้วก็ไบรตันนะครับผมถือว่าประสบการณ์พอควรอยู่ครับผมและนี่ครับผมคือเรตติ้งนะครับผมสำหรับเกมแรกของเรานะครับผมก็ได้เรตติ้งอยู่ที่ 8.6 ครับผมยิง1จ่าย1ครับผมก็ที่ผ่านเลยที่เห็นนะก็จะมีคีย์เอทครับผมคีย์พาสคือการสร้างสรรค์การทำประตูแล้วก็มีการโชว์คาสบอลอันนี้น่าจะเป็นเหมือนโชว์แบบฝีมืออะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจครับผมและที่ไม่ผ่านอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับเมคชัวร์ยูมทีมเมทก็น่าจะเป็นเล่นทีมเบิร์กครับผมเล่นสั้นกับทีมอย่างเงี้ยผมยังทำได้ไม่ดีครับผมส่วนอีกอันนึงผมไม่แน่ใจว่าอันแรกสุดผมอ่านไม่ออกรู้ว่ามันเกี่ยวกับการจ่ายบอลครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมก็อย่าไปอ่านมั่วเดี๋ยวแม่งด่ากูโอเคถือว่าทำได้ดีครับผมสำหรับเกมแรกก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเราอยู่บาร์เซโลนาใช่ไหมผมคิดว่าผมจะไม่ทิ้งการเทรนนิ่งครับผมถึงเราจะใช้เป็นการสกิปก็เถอะครับและเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างคือผมจะอยู่บาร์เซโลนาให้ครบ4ปีนะครับประมาณนี้โอเคเราไปเทรนนิ่งกันหน่อยดีกว่าโอเคก็นี่ครับผมประมาณนี้สิ่งที่ผมอยากได้จากการเทรนนิ่งนะครับผมก็คือความแข็งแกร่งนะครับผมนั่นก็คือสเตนครับผมสเตนผมแค่75เองซึ่งถ้าสังเกตนะผมแท็กเกิลกับใครแล้วกระเด็นตลอดเลยผมอยากได้แท็กเกิลสัก80ครับตอนนี้โอเคเกมต่อไปครับจะพบกับเอปันยอนครับผมในบ้านครับผมแต่ที่คัมสนูก็เป็นเกมแรกของเอลินโยกับคัมนูครับผมมีชื่อเหมือนเดิมครับผมฟอร์มดีไม่มีชื่อไม่ได้แล้วครับผมโอเคครับผมเกมที่2ครับผมก็นักเตะที่น่าจับตามองครับของบาร์เซโลนาเป็นมิลินโควิชซาวิชครับผมฝั่งของเขาเป็นออสการ์อ่านชื่อหลังไม่ทันประมาณนั้นโอเคผมก็จะไม่ดูไลน์อัพนะครับเพราะไลน์อัพก็เป็นชุดของนัดที่แล้วเลยทั้งชุดเลยครับผมแล้วก็อย่างคือเรตติ้งของทีมครับผมดูแล้วขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ85ครับซึ่งของเราแค่83ผมต้องการดันตัวเองให้สูงกว่านี้ชุดแม่งใกล้เคียงกันที่ผายมองไม่รู้เรื่องว่ะกว่าจะจ่ายแม่งพิจารณานานมากพลิกได้ครับยิงเลยโอ้โหติดเซฟครับผมติดเดโกโลเปสครับตอนนี้ผมมีบั๊กเว้ยคือเอลนิโญผมแม่งไปใส่เบอร์10ครั้งที่แล้วเป็นบั๊กใส่เบอร์7ครับตอนนี้บั๊กเบอร์10โอ้โหไม่โอเคเลยเสียง่ายๆโอเคสวยเดมเบเล่ครับเดมเบเล่ไปเองหรือเปล่าเดมเบเล่ยิงด้วยขวาโอ้โหเบาครับผมแหวกมา2ครับผมโอเคโอ้โหเดมเบเล่ต้องมงครับผมข้ามคานครับโอเคทันได้ดีโอ้ยกเฉยบาซ่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้จบแล้วจะโดนสวนกลับเอ้าถึงด้วยแล้วทัดอย่างนี้ติดอุ้ยจานหนักไปจานถ้าประตูผมเจ็บผมไม่ยอมนะให้ฟังกี้ไปก่อนโอเคฟังกี้จะกลับมาไหมเอลนิโยสันเลยติดเลฟเอ้าไม่ตามไหมโอ้โหปล่อยหล่อเขาสวยครับเมื่อกี้มันไกลไปหน่อยครับคืนก่อนคืนแล้วขยับเห็นแล้วอุ้ยเดมเบเล่โอ้โหเบิ้ลดีว่ะฟังกี้ครับผมหูจินตนาการดีมากดูครับผมแล้วดีดง่ายๆครับผมไปทัดตำแหน่งอีกแล้วครับผมยังวิ่งไม่ดีครับเดี๋ยวต้องศึกษาไปก่อนเดี๋ยวพาร์ทต่อๆไปอาจจะวิ่งลายดีกว่านี้มาครับผม45นาทีหลังกับการเพ่งที่ปวดตามากเลยตอนนี้โอ้ยโอเคต่อไปต้องผมต้องเช็คหน่อยแล้วเวลาใส่ชุดครับผมให้สีมันต่างกันมากกว่านี้มันเป็นโทนทึบเหมือนกันผมไม่ไหววะขยับไปหน่อยเพื่อนกูเห็นพวกมึงแล้วสวยไปสปินไปครับสปินไปอูนิโยเอ็นโยมาดิอาเซนอาเซนเซโอไม่มีใครเข้าไปเห็นมีเพื่อนแล้วยิงเลยเพื่อนติดโอ้เดมเบเล่ยิงติดโอ้ยังไงสวยปะเอวนี้โย่เรียบร้อยครับผมโอ้โหนาทีที่57ครับตะเบะหน่อยครับผมโอ้โหทำได้ครับฟอร์มโคตรพีครับมาแค่2นัดกับยิงได้2ประตูแล้วครับดูครับโอ้โหมันเปิดแล้วพุ่งมงครับโอ้โหสวยงามคือมันเปิดดีอ่ะเฮ้ยนี่แหละที่ผมต้องการผมต้องการทีมอย่างนี้ครับผมดูครับอิ่งเอี่ยวไหลซะไหลทับหลุดสวยงามสวยงาม
พยายามลงมาสวยซีเอ็กโอ้แล้วแฟงกี้วิ่งหนีแฟงกี้กลัวบอลนะวิ่งหนีเฉยโอเคไล่ใครเอ่ยสกินเนียสมิธครับสมิธให้โอเคแล้วยกอย่างนี้เฮ้ยได้ตรงกลางเขาแล้วเบิร์นมาแล้วยิงเรียบร้อยครับเสมอครับนาทีที่65ครับผมโอ้โหทำไมไม่เอาลองเล่ลงวะมันเอาบุ๊กครับผมน่าจะเป็นดาวรุ่งของทีมครับดูครับผมแล้วกลายเป็นทิ้งตัวประกบครับผมแล้วดูดิโอ้โหเฮ้ยแต่เขาทำดีเขาทำดีต้องยอมครับยังไงเอ่ยแทงไหมแทงด้วยไอ้นี่โยปันโอ้โหจะยิงแบบเมสซี่แล้วโอ้โหเอ้าล้ำหน้าไปก่อนโอ้ยิงโคตรสวยแล้วเอามาเปลี่ยนตัวเฮียตอนนี้ก็จะดูอะไรล่ะครับไอ้บ้ายิงสวยชิบหายแม่งมาเปลี่ยนตัวสมิธครับสมิธเล่นง่ายๆครับผมติดสวยมากแล้วเสียให้เบิร์นมาแทงสวยได้อยู่อาเซนโซอดีตแล้วนึกว่าจะเปิดมาหาผมโอ้ชนโอ้จะพูดยังไงดีวะแม่งแท็กเกิลผมก็นะผมวิ่งผมเล็งช่องมาแล้วเมื่อกี้มันเห็นช่องปะโอเคน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายครับผมตอนนี้มาแล้วยิงเลยจบเลยไหมโอ้โหดูดินี่ครับผมหลบมา2ครับก่อนที่จะซัดนี่ติดมือโลเปสโอ้โหจบเกมครับผมเสมอกันไปสุดอึดอัดโอ้โหเสียดายว่าผมมีโอกาสหลายครั้งมากครับผมแต่ยิงไม่ได้ครับติดประตูครับโอเคครับจบไปอีก1เกมครับผมก็ตอนนี้บาร์เซโลนาเราครับผมอยู่อันดับที่3ครับมี4คะแนนนะผมว่าผมจะไปดูสคอตทีมหน่อยผมลืมดูเลยผมอยากรู้ว่าเมสซี่กับกิตมันยังอยู่หรือเปล่าครับผมก็โอ้โหมีเดมเบเล่มูซาเดมเบเล่ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมกิตมันใส่เบอร์17ครับก็จะหมดสัญญาในฤดูกาลนี้นะครับผมเหลือ11เดือนก็ไม่รู้ทีมจะต่อหรือเปล่าแล้วก็ลีโอเดลเมสซี่ครับผมโอ้โหอายุ36แล้วครับจะแขวนสตาร์ทภายในฤดูกาลนี้นะครับผมก็คือจบฤดูกาลนี้เขาแขนสตาร์ทแล้วเฮ้ยเรามีโอกาสยึดเบอร์10ว่ะเฮ้ยน่าสนใจครับผมแล้วก็ยังมีฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับผมมีเอเซนซิโอมีใครอีกมีใครน่าสนใจอีกครับผมมีเทียโกอาคันตาร่าด้วยนะครับผมตัวนี้น่าจะซื้อกลับมาจากไบเยิร์นครับผมมีลาฟอนด้วยเฮ้ยอันนี้เอามาซัพพอร์ตเทอร์สเตเกนแน่เลยครับผมเนี่ยเทอร์สเตเกนก็อายุ31แล้วครับผมซึ่งลาฟอนครับผมอายุ24น่าจะมาแทนกันแหละครับผมโอเคครับก็มาเทนนิ่งกันหน่อยดีกว่าผมจะไม่ทิ้งการเทนนิ่งอีกต่อไปครับผมต้องขอโทษเห็นมีน้องหลายคนครับคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เทนนิ่งเยอะครับแต่จะขึ้นไวขึ้นโอเคได้ครับผมโอเคมาครับสกิปกันหูดีไป3ครับผมแล้วก็ C กับ B อีก2ก็ ตามที่เห็นครับไม่รู้จะพูดอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมที่3ดีกว่าว่าเราจะพบกับอะไรครับผมไปก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตลาดนักเตะอยู่นะซึ่งเราก็ย้ายมาบาซ่าเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวดูจดหมายหน่อยมีจดหมาย5อันครับไม่รู้มีอะไรนะน่าจะไม่เกี่ยวกับเราหรอกอ๋อเป็นแค่ว่าเกมการแข่งขันเฉยๆครับไม่มีอะไรโอเคมาดูครับนัดเจอกับโอซาซูน่าครับผมเราจะได้ลงหรือเปล่ารายชื่อนักเตะที่ติดทีมชาติครับผมก็โหยเฮ้ยน่าจะรู้จักทุกตัวเดี๋ยวเรามาเรียงดูครับว่ามีใครกันบ้างนะครับผมอันดับ1ครับผมเป็นมาร์กอังเดเทอร์สเตเกนครับผมติดทีมชาติเยอรมันครับผมแฟรงกี้เดยองครับติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับผมมาโคอเซนซิโอครับผมเอลนินโญครับติดทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็ลาฟอนองตวนกิสมันออสมานเดเบเล่เฟอร์แลนด์แมนดี้ครับผมติดทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็จะมีเนลสันเซมิโดครับติดทีมชาติโปรตุเกสครับจอห์นบุ๊กติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับผมแล้วตัวสุดท้ายเป็นบอลอูทาเบิลผมอ่านถูกปะวะติดทีมชาติแคนาดาครับผมตัวสุดท้ายไม่รู้จักเลยครับผมติดเยอะเหมือนกันโอเคนัดเจอเรียลโซเซดาครับผมก็มีชื่อเหมือนเดิมครับซึ่งนัดนี้บาร์เซโลนาครับจะออกไปเยือนเรียลโซเซดาก็ไม่รู้ผลจะออกมาเป็นยังไงหวังว่าเพื่อนจะเล่นกันดีแล้วผมจะเอาชุดที่มันไม่ใกล้เคียงกันนะครับผมจะได้ดูง่ายๆหน่อยโอเคมาที่ชุดกันหน่อยครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นชุดทีมเยือนอย่างนี้แล้วกันให้มันสีตัดกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวสีใกล้เคียงกันผมซวยครับผมเนี่ยใครมายิงเล่นเนี่ยหมายเลข3ใครวะน่าจะเป็นแมนดี้โอเคมาครับไม่ดูนะเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับผมไลน์อัพก็ดูกันแล้วเนาะเหมือนเดิมสำหรับทีมเราโอเคครับเริ่มเกมครับผมยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะให้ไปแฟรงกี้แล้วผมซัพพอร์ตเดมเบเล่เข้าใกล้เข้าไปเลยโอ้ยดีดมาทำไมลูกพี่เอาหน่อยสิครับโอเคมา
ไม่เร่งครับโอเคทำได้ดีเฮ้ยผมไม่ได้มาด้วยมาเอลนิโยปั่นเลยลูกผ่านมือแล้วครับผมผ่านเสาออกไปด้วยดูครับผมซ้ายโค้งครับนี่ครับผมจะมาต่อสารตำนานหมายเลข10ครับผมเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นได้ไหมเกือบได้เว้ยได้เอ้าโอ้โหเอ้าเดี๋ยวไม่ได้ได้ไปยิงนะเอลนิโยปั่นก็ได้อย่างนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ยิงครับเพื่อนทำดีครับตัดสินใจส่งให้เอลนิโยก่อนที่จะแปรด้วยสายเข้าไปเอาวิดพื้นหน่อยนี่แรงพี่ยังเหลือไอ้น้องโอ้โหเหลืออีกเยอะพี่วิ่งได้ทั้งเกมอย่าทับหนักหัวล้อทีไอหัวล้อทีไรไอทุกทีดูครับผมใจกว้างมากนี่ครับแล้วก็ปั่นครับสวยงามครับเอลนิโยซ้ายผ่านตลอดดูดิเฟิร์สทัชดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอลนิโยของเราแล้วดูโอ้โหทำได้ดีทำได้ดีโอเคเนี่ยขยับแค่นี้พอครับแล้วเขาก็จะให้เองเนี่ยไม่ต้องไปแบบขอเหมือนของอันทีมอื่นๆอ่ะโอเคมันโอ้โหไม่มีใครเข้าโอ้โหเอาได้ยูซีเอาได้ฟาวครับเป็นอาเซนซิโอครับผมเป็นคนยิงยิงแน่ๆอย่างนี้หรือว่าจะเปิดยิงครับผมแล้วข้ามคานออกไปโอเคโอเคทำได้ดีทำได้ดีดูครับอาเซนซิโอครับยิงด้วยซ้ายครับผมบอลข้ามกำแพงครับผมแล้วข้ามคานไปเลยโอเคครับเปิดด้วยขวาของแฟงกี้เดยองครับผมแฟงกี้ยกมาโอ้โหผมไม่ได้หรอกมาเนี่ยสปินไปสปินไปโอ้โหเรียกตัวประกบมาได้เยอะครับอันนี้จะยกออกไปเลยครับผมโอ้โหโทษโทษโทษทำได้ดีอยู่นะแล้วปารีสแซงต์แชร์แมงครับผมซื้อฟาบินโญ่ครับผมในราคา 91.5 ครับผมจากลิเวอร์พูลดูมันจะพอมีจังหวะเลี้ยงอยู่นะแต่มันไม่เลี้ยงเยอะครับผมผมลงมาต่ำเลยเนี่ยมาเอาบอลพื้นที่ครับยังได้อยู่ทั้งสวยมากแล้วไม่ถึงครับโอ้ยโอ้ผมก็ชอบจังหวะอย่างนี้ครับผมแต่ไม่ได้ครับเราสปินไม่ทันถ้าคล่องกว่านี้สักหน่อยนะแม่งผมจะพาลากให้ดูลากแบบเมสซี่อ่ะเท้าซ้ายอ่ะโอเคมีเพื่อนลงแล้วผมขยับเองสวยแล้ววิ่งฉีกมาก่อนที่จะยิงเรียบร้อยครับผม3นัด3ประตูครับเอลนิโญ่เรียกเพื่อนมาหน่อยแล้วยังไงเต้นหน่อยคือท่าอะไรวะโอเคครับผมทำได้ดีครับเอาเต้นไม่หยุดอีกพวกมึงดูครับโอ้โหดูการเคลื่อนที่แล้วจ่ายสวยมากครับแล้ววิ่งตัดหลังมาก่อนที่จะยิงหักข้อเข้าไปครับง่ายๆเลยครับผมสบายสบายว่ะพาร์ทนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่ผมถูกใจที่สุดแล้วลองจากพาร์ทที่ย้ายไปไบตันนะครับผมที่แบบเกมโต้กลับสนุกสนุกตอนนี้เรามาเปลี่ยนสไตล์เป็นการแบบวิ่งหาพื้นที่ครับก็สนุกไปอีกแบบนึงครับผมมาครับผมมาดูกันในครึ่งหลังดีกว่าครับ45นาทีหลังครับผมจะเริ่มแล้วก็ตอนนี้เรายิงได้2ประตูนะครับในเกมนี้ผมเข้าใจผิดคิดว่ายิงประตูเดียวครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเรายิง4ประตูกับ3นัดครับผมถือว่าโอเคมากเลยถ้าสังเกตนะผมแทบไม่กดเรียกบอลเลยนะผมถ้าอยู่ทีมอื่นนี่เรียกกันมือแตกเลยอุ้ยยิงเลยเซนติโอหูยนึกว่าจะแอสซิสต์ครับผมสปินมาอย่างไวเลยดูครับหูยมันคิลเลอร์พาสโคตรสวยครับผมก่อนที่จะยิงครับแล้วติดเซฟครับผมเอลนิโญ่กำลังวิ่งมานะเพื่อนแมนดี้ไปผมไปเองก็ได้ยิงเพื่อนโอเคสบายสบายครับ5ประตูต่อ1ครับผมไปนาทีที่51ครับผม0ประตูต่อ3ครับผมไปดูนาทีที่51บอก5ประตูต่อ1ตัวทีโอ้โหดูครับผมเอลนิโญ่ดูครับการคองบอลครับก่อนที่จะให้ง่ายครับผมสวยงามให้ดีดไปสวยมากแล้วสปินแซงก่อนที่แทงมาสวยมากยิงเรียบร้อยครับแฮตทริกครับผมเอลนิโญ่โอ้โหเรตติ้ง10ไหน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 กล้อง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 อยู่ไหนหากล้องไม่มีกล้องโอ้ปะยอมไอ้ยังวิ่งหากล้องกล้องอยู่ฝั่งครับผมวิ่งไปฝั่งไม่ได้มองดูครับผมดีดง่ายๆครับแฮตทริกแรกครับผมตัวเองครับในสีเสื้อของบาร์เซโลนาครับผมโอ้โหประเดิมสนาม3นัดกดไป5ประตูครับ
ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยฟอร์มอย่างเงี้ยฤดูกาลนี้ต้องได้แล้ว Player of the Year ผมว่าพาร์ทต่อไปผมได้ Player of the Month ด้วยเอาป่ะแทงขึ้นสวยมากทันทีให้ดีแล้วยิงโอ้โหติดเซฟครับผมมียิงโควิดซาวิดฟอร์มดีไว้อยากเล่นต่อเลยอะแต่พอแล้ว3แมตช์พอเดี๋ยวมันนานไปครับเอาให้กระชับดีกว่าเนาะคลิปกระชับแล้วมาบ่อยๆดีกว่าเบียดไปเบียดไปเพื่อนเบียดไปอุ้ยแล้วโดนแทงมาสวยมากระวังครับผมโอ้โหอย่าพูดบุ๊กเฮ้ยไม่ใช่บุ๊กด้วยโอ้โหติดเซฟครับเดอะสเตเกนเฮ้ยสกินเนียมึงสกินเนียปลอมปะเนี่ยดูดิพวด 2-3 ครั้งว่ะแล้วเกือบเสียประตูครับผมดีว่าเตอร์สเตเกนเซฟไว้ได้ครับผมมีพื้นที่ไปแล้วเอรินโยสปินทันแล้วซัดเลยเรียบร้อยอยู่หูมารอบนี้รอบนี้จุกกล้องหน่อยอื้อหือเข้าเฉยครับผมเฮ้ยผมไม่คิดว่าเข้าอ่ะดูครับผมโอ้โหแล้วแทงโคตรสวยใครว่าแฟรงกี้ดิยองครับซัดด้วยซ้ายโอ้โหประตูสวยงามครับดูซ้ายของเอลนิโญ่ครับโอ้โหเต็มข้อครับแล้วประตูปัดไม่ทันครับผม4ประตูในนัดนี้ครับผมทีมนำ 5-0 ครับโอ้โหฟอร์มมึงจะเกินไปแล้วครับนี่ครับผมยิง6ประตูในลีกตอนนี้หลุดอัดจากเลเวอร์คูเซ่นไม่คิดว่าจะมาเจอทีมที่แบบโอเคมากอย่างนี้โอ้โหบังบอลไม่ได้ฟาวไหมได้ฟาวด้วยครับอ่ะยิงเลยขอร้องมึงยิงอย่าเปิดโอ้ยกุมใจให้กูยิงก็ได้ยิงเงี้ยไอ้จริงนะผมว่าเอ็นนิโอน่าจะยิงดีกว่าดูครับผมมันยิงกะให้บอลฮุบครับผมแล้วมันโด่งเกินจบเกมครับผมก็ออกมาถล่มโอซาซูน่าครับผมด้วยสกอร์0ประตูต่อ5ครับและเอ็นนิโญ่ของเราครับผมก็ได้ฟุตบอลกลับบ้านไปไม่คิดว่าจะแฮตทริกได้ไวขนาดนี้ครับตอนนี้ผมน่าจะยิงได้ประมาณ3แฮตทริกป่ะผมไม่แน่ใจ3หรือ4นี่แหละ4แฮตทริกอ่ะถ้าจะไม่ผิดครับผมตลอดอาชีพการท้าแข่งของเอ็นนิโญ่มาเทรนนิ่ง ไม่ลืมโอเคโอ้เฮ้ยออกมาดีอยู่ได้ B 3อันแล้วก็ D 2อันเอาถือว่าดีครับผมโอเคผ่านโอเคก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะจากที่ดูก็น่าจะเป็นทีมชาติโอเคเดี๋ยวเราไปดูปฏิทินกันหน่อยดีกว่าโอเคนี่ครับผมสำหรับพาร์ทหน้าครับผมก็จะมีฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก2นัดครับผมแล้วก็จะมีเตะในลีกครับซึ่งผมคิดว่าผมอาจจะข้ามนะแล้วเราไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับ CSK มอสโกในรอบแบ่งกลุ่มกันครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับพาร์ทนี้ครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับการย้ายมาบาร์เซโลนาครับแล้วก็ฟอร์มที่ดีพาร์ทนี้ก็จุใจกันเนาะกับ6ประตูของเอลนินโญ่ครับผมก็ไปพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ